VOA News. สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำเช้าวันศุกร์ที่23กันยายน2565ตามเวลาในประเทศไทยครับวันนี้อยู่กับผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลร่วมด้วยคุณทรงพจน์สุภาผลสำหรับหัวข้อข่าวที่สำคัญในวันนี้เลขาธิการใหญ่ UN ออกโรงเตือนรัสเซียกรณีผนวกพื้นที่ยูเครนเข้ากับตนส่วนฝั่งมอสโกยันว่าสงครามยูเครนคือเรื่องระหว่างพวกชาติตะวันตกและรัสเซียมาดูบทวิเคราะห์มองจุดยืนจีนหลังเรียกร้องข้อตกลงสันติภาพในยูเครนท่ามกลางคำขู่ของประธานาธิบดีปูตินกันครับและที่ไทยสำนักงานตรวจแห่งชาติไม่อนุญาตให้มิสแกรนเมียนมาเดินทางเข้าประเทศในส่วนข่าวธุรกิจวันนี้เทสลาเรียกรถคืนกว่า1ล้านคันจากเหตุหน้าต่างหนีบนิ้วและแบงก์ชาติทั่วโลกแห่ขึ้นดอกเบี้ยหลังเฟดส่งสัญญาณสู้เงินเฟ้ออีกตั้งส่งท้ายวันนี้ครับมหาวิทยาลัยในสหรัฐห่วงนักศึกษาใหม่ขาดความพร้อมด้านวิชาการเพิ่มขึ้นทั้งหมดนี้และอื่นๆที่น่าสนใจในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA กรุงวอชิงตันครับคุณทรงพจน์ก็เราต้องมาเริ่มกันที่เวทีที่เกิดขึ้นจากคู่ขนานการประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาตินะครับที่เป็นเรื่องของคณะมนตรีความมั่นคงโดยที่เลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติอันโตนิโอคูเตเรสแจ้งต่อที่ประชุมสถานการณ์ยูเครนโดยคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติว่าการหารือปัญหาความขัดแย้งด้านนิวเคลียร์นั้นเป็นเรื่องที่รับไม่ได้อย่างที่สุดแล้วก็ออกเสียงติงแผนทำประชามติในพื้นที่ของยูเครนที่รัสเซียต้องการผนวกเข้ากับตนตามรายงานของรอยเตอร์นะครับในการทำประชามติเพื่อตัดสินว่าพื้นที่ทางภาคตะวันออกและภาคใต้ของยูเครนที่กองทัพมอสโกยึดครองอยู่นี้จะเข้าร่วมกับรัสเซียหรือไม่มีกำหนดจัดขึ้นตั้งแต่วันศุกร์นี้จนถึงวันอังคารหน้าครับโดยพื้นที่ดังกล่าวคิดเป็นประมาณ 15% ของอาณาเขตรวมของยูเครนเลขาธิการใหญ่คูเตเรสแจ้งต่อที่ประชุมคณะมนตรีความมั่นคงว่าตนมีความกังวลอย่างมากเกี่ยวกับแผนดังกล่าวครับJe suis également très préoccupé par des informations faisant état de plans visant à organiser de prétendus référendums. เลขาธิการใหญ่คูเตเรสกล่าวครับว่าการผนวกอาณาเขตของรัฐใดๆโดยรัฐอื่นโดยการข่มขู่หรือการใช้กำลังเป็นการละเมิดกฎบัตรสหประชาชาติและกฎหมายระหว่างประเทศครับการประชุมของคณะมนตรีความมั่นคง UN ที่จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีพร้อมๆกับการประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติหรือ UNGAมีจุดประสงค์หารือกรณีความวิตกกังวลของชาติตะวันตกต่อท่าทีของรัฐบาลมอสโกหลังส่งกองทัพรุกรานยูเครนมาตั้งแต่เมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ครับอย่างไรก็ตามคณะมนตรีความมั่นคง UN ไม่สามารถดำเนินการใดๆอย่างมีนัยสำคัญต่อรัสเซียในกรณีรุกรานยูเครนได้เนื่องจากรัสเซียเป็นสมาชิกถาวรที่มีอำนาจวีโต้มติของกลุ่มนะครับเช่นเดียวกับสหรัฐฝรั่งเศสอังกฤษและจีนโดยการประชุมในวันพฤหัสบดีนี้เป็นการหารือครั้งที่20แล้วสำหรับกรณีของยูเครนนับแต่ต้นปีมาครับครับและในระหว่างเข้าร่วมการประชุมของคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติในวันพฤหัสบดีนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐก็ได้เรียกร้องให้สมาชิกของกลุ่มร่วมกันกดดันรัสเซียให้ยุติการออกมาข่มขู่ว่าจะใช้อาวุธนิวเคลียร์ในการทำสงครามในยูเครนตามรายงานของสำนักข่าว AP นะครับ This week President Putin said that Russia would not hesitate to use and I quote all weapons systems availableend quote in response to a threat to its territorial integrity ครับแอนโทนีบริงเคนรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินกล่าวว่าประเทศที่มีความพร้อมด้านอาวุธนิวเคลียร์จะใช้ทุกวิถีทางที่มีในการตอบโต้ภัยคุกคามต่อบูรณภาพแห่งดินแดนของตนนะครับซึ่งถือเป็นคำขู่ที่น่ากลัวยิ่งหากพิจารณาความตั้งใจของรัสเซียที่จะผนวกพื้นที่บางส่วนของยูเครนเข้าไว้ในรัสเซียนะครับซึ่งหากสำเร็จประธานาธิบดีปูตินก็อาจจะอ้างได้ว่าความพยายามต่อสู้กับยูเครนเพื่อปลดปล่อยดินแดนเหล่านั้นคือการโจมตีอาณาเขตที่รัสเซียอ้างเป็นของตนเองนะครับนอกจากนั้นรัฐมนตรีบริงเคนใช้เวทีการประชุมคณะมนตรีความมั่นคงวิพากษ์วิจารณ์การรุกรานยูเครนโดยรัสเซียและร้องขอให้ประเทศสมาชิกอื่นๆเข้าร่วมประณามกรุงมอสโกสำหรับการก่อความขัดแย้งนี้ครับ Every council memberShould send a clear message that these reckless nuclear threats must stop immediately.
ครับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐบอกด้วยนะครับว่าสมาชิกคณะมนตรีทุกประเทศควรส่งข้อความอันชัดเจนการใช้คำขู่เรื่องอาวุธนิวเคลียร์โดยไม่มีการยับยั้งชั่งใจต้องยุติลงทันทีครับ One man chose this war. One man can end it. Because if Russia stops fighting, the war ends.ครับรัฐมนตรีบริงเคนบอกนะครับว่าคนคนหนึ่งเลือกที่จะเริ่มทำสงครามคนคนหนึ่งก็สามารถยุติเรื่องนี้ได้เพราะถ้ารัสเซียหยุดการสู้รบสงครามก็จะจบแต่ถ้าหากยูเครนหยุดการต่อสู้ยูเครนก็จะถึงจุดจบนะครับทั้งนี้เพียงหนึ่งวันหลังจากที่ประธานาธิบดีโจไบเดนออกมากล่าวโจมตีท่าทีของประธานาธิบดีปูตินต่อสิ่งที่ผู้นำสหรัฐเรียกว่าเป็นการละเมิดกฎบัตร UN และกฎหมายระหว่างประเทศอย่างรุนแรงสหรัฐก็นำเรื่องขึ้นร้องต่อคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติว่าควรมีการตำหนิรัสเซียมากกว่าที่ทำมาและควรโดดเดี่ยวรัสเซียต่อการส่งกองทัพรุกรานยูเครนด้วยครับครับในส่วนของท่าทีจากรัสเซียนะครับวันนี้รัฐมนตรีต่างประเทศของกรุงมอสโกก็แจ้งต่อคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติว่าสงครามในยูเครนนั้นเป็นเรื่องระหว่างรัสเซียและพวกชาติตะวันตกล้วนๆตามรายงานของ AP ครับในการเข้าร่วมประชุมคณะมนตรีความมั่นคง UN ในวันพฤหัสบดีเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียยังคงพูดย้ำคำกล่าวอ้างของเครมลินนะครับว่ารัฐบาลกรุงเคียฟทำการกดขี่ผู้ที่ใช้ภาษารัสเซียและอาศัยอยู่ทางภาคตะวันออกของประเทศมาตลอดรัฐมนตรีลาฟรอฟกล่าวได้ว่าบรรดาพันธมิตรชาติตะวันตกของยูเครนช่วยกันปกปิดอาชญากรรมทั้งหลายของรัฐบาลกรุงเคียฟด้วยครับ Позиции тех государств, которые накачивают Украину оружием и военной техникой.นอกจากนั้นลาฟรอฟยังระบุด้วยว่าสิ่งที่ร้ายกาจยิ่งกว่าก็คือการที่รัฐบาลต่างๆอัดอาวุธยุทโธปกรณ์ให้ยูเครนอย่างเต็มที่เรียงช่วยฝึกทหารให้ด้วยเป้าหมายนั้นกลับชัดเจนและพวกเขาก็แสดงให้เห็นชัดแล้วว่าเพื่อยืดการสู้รบให้ยาวออกไปมากที่สุดเท่าที่ทำได้ไม่ว่าจะต้องมีเหยื่อหรือความเสียหายเกิดขึ้นมากเพียงใดก็ตามเพื่อทำให้รัสเซียหมดแรงและอ่อนล้าลงและนโยบายเช่นนั้นหมายความว่าชาติตะวันตกนั้นเกี่ยวพันกับความขัดแย้งนี้โดยตรงและทำให้ทุกฝ่ายเป็นคู่กรณีของความขัดแย้งนี้ด้วยทางนี้รัฐมนตรีลาฟรอฟขึ้นกล่าวต่อที่ประชุมหลังจากที่เลขาธิการใหญ่ UN อันโทนิโอคูเทเรสออกมาเตือนเกี่ยวกับแผนผนวกยูเครนเข้ากับตนและหลังจากที่แอนโทนีบลิงเคนรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐรวมทั้งพันธมิตรอื่นๆของสหรัฐออกมาเรียกร้องให้ประเทศสมาชิกช่วยกดดันรัสเซียให้ยุติสงครามที่ดำเนินมาเกือบ7เดือนนี้แล้วครับขณะเดียวกันนะครับสหภาพยุโรปก็เห็นชอบในการสนับสนุนด้านการทหารให้แก่ยูเครนเพิ่มเติมนะครับและเตรียมศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจชุดใหม่นะครับซึ่งจะมุ่งเป้าไปที่บุคคลและภาคอุตสาหกรรมที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจรัสเซียนายโจเซฟบอเรลนะครับหัวหน้าส่วนงานนโยบายด้านการต่างประเทศของสหภาพยุโรปกล่าวถึงรายละเอียดมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจชุดใหม่กับรัสเซียที่สหภาพยุโรปเตรียมผลักดันซึ่งเชื่อว่าจะได้รับการสนับสนุนอย่างท่วมท้นนะครับบอเรลย้ำในวันพุธว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ EU จะต้องส่งข้อความอันทรงพลังในวันเดียวกับที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียสั่งระดมพลกำลังสำรองถึง 300,000 นายเพื่อที่จะต่อสู้กับยูเครนนะครับโดยบอเรลกล่าวว่าประธานาธิบดีปูตินพยายามที่จะทำลายยูเครนด้วยครับด้านโฆษกรัฐบาลเครมลินดิมทรีเพสคอฟกล่าวในวันพฤหัสบดีครับว่าการระดมพลครั้งนี้เป็นสิ่งจำเป็นเพราะรัสเซียกำลังเผชิญหน้าทางพุทธินัยกับนาโต้จากที่ชาติตะวันตกนำโดยสหรัฐเดินหน้าส่งอาวุธมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ให้กับยูเครนเพื่อช่วยต่อสู้กับการรุกรานของรัสเซียครับอย่างไรก็ตามประชาชนออกมาเดินขบวนตามท้องถนนในรัสเซียครับเพื่อประท้วงการสั่งระดมพลสำรองที่ผู้นำรัสเซียประกาศเมื่อวันพุธโดยตำรวจสามารถจับกุมตัวผู้ประท้วงไปแล้วถึง 1,300 คนในการชุมนุมในวันเดียวนี้นะครับและสื่อหลายสำนักรายงานครับว่ากระทรวงการต่างประเทศจีนมีแถลงการเรียกร้องให้มีการจัดทำข้อตกลงหยุดยิงในยูเครนพร้อมหาทางจัดการความกังวลในความมั่นคงของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องท่ามกลางความขัดแย้งที่รุนแรงขึ้นขณะที่สื่อในประเทศจีนยังคงวิพากษ์โจมตีสหรัฐและชาติตะวันตกอย่างรุนแรงว่าเป็นตัวการที่ทำให้รัสเซียต้องบุกยูเครนเรื่องนี้เป็นไงมาไงครับคุณทรงพจน์
ครับนักวิเคราะห์เชื่อกันนะครับว่าเวลานี้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเนี่ยต้องบอกว่ากำลังอยู่ในช่วงของการกลืนไม่เข้าคายไม่ออกนะครับหลังจากที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินประกาศส่งกำลังพลสำรองไปยูเครนนะครับรวมทั้งมีคำขู่เรื่องการใช้อาวุธนิวเคลียร์ซึ่งต้องบอกว่าสะเทือนจุดยืนของความเป็นพันธมิตรแบบไร้ข้อจำกัดของทั้งสองประเทศด้วยนะครับเรื่องนี้สะท้อนออกมาจากการที่จีนเรียกร้องให้รัสเซียและยูเครนเริ่มกระบวนการเจรจาสันติภาพนะครับในขณะที่ยังคงปฏิเสธที่จะประณามการรุกรามของรัสเซียด้วยเมื่อวันพฤหัสบดีนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศจีนหวังอี้กล่าวกับรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียเซอร์เกย์ราฟรอฟนะครับในการประชุมนอกรอบของที่ประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติที่นครนิวยอร์กนะครับโดยบอกว่าจีนจะยังคงยึดมั่นกับจุดยืนเดิมในสงครามยูเครนก่อนหน้านี้ครับโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนหวังเหวินปินกล่าวเรียกร้องนะครับให้เริ่มการจัดทำข้อตกลงสันติภาพในยูเครนเพื่อจัดการความกังวลด้านความมั่นคงนะครับแล้วก็ขอให้ประชาคมโลกเนี่ยยื่นมือเข้ามาช่วยด้วยและเมื่อถูกถามถึงเรื่องที่เขตปกครอง4แห่งในยูเครนพยายามที่จะลงประชามติเพื่อแยกตัวออกจากยูเครนและเข้าร่วมกับรัสเซียนั้นโฆษกจีนผู้นี้บอกนะครับว่าเราเชื่อว่าทุกประเทศควรได้รับความเคารพในบูรณภาพเหนือดินแดนของพวกเขาตามหลักการของกฎบัตรแห่งสหประชาชาตินะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับที่อุซเบกิสถานประธานาธิบดีปูตินได้พบปะกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่สงครามยูเครนปะทุขึ้นนะครับแล้วผู้นำรัสเซียก็ยกย่องผู้นำจีนด้วยว่าวางตัวได้อย่างสมดุลในช่วงวิกฤตเช่นนี้นะครับครับแล้วต่อกรณีนี้นี่ทางนักวิเคราะห์มองท่าทีของจีนว่าเป็นอย่างไรบ้างครับก็มีเสียงจากนักวิเคราะห์หลายคนด้วยกันนะครับคนแรกนะครับคุณนพรัตน์สตีฟชางผู้อำนวยการสถาบันจีนแห่ง SOAS University of London นะครับให้ความเห็นว่าแรงผลักดันของนโยบายต่างประเทศของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนั้นก็คือจีนต้องมาก่อนเป็นอันดับแรกแล้วก็บอกว่าสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับผู้นำจีนก็คือประธานาธิบดีปูตินจะไม่สร้างความเสียหายในสงครามยูเครนจนส่งผลสะเทือนมาถึงจีนด้วยนะครับโดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจส่วนอาจารย์หยวนจิงตงนะครับแห่ง University of Sydney นะครับซึ่งเชี่ยวชาญด้านนโยบายต่างประเทศของจีนเชื่อว่าจีนจะดำเนินนโยบายต่างประเทศอย่างระมัดระวังต่อไปแต่จะหลีกเลี่ยงการวิจารณ์รัสเซียแล้วก็ไม่แสดงความสงสารเห็นใจยูเครนแต่ก็จะไม่สนับสนุนการกระทำของปูตินอย่างโจ่งแจ้งเช่นกันนะครับก็เรียกว่าเป็นการดำเนินนโยบายอย่างค่อนข้างระวังตัวนะครับครับเมื่อวันพุธครับหูสีจินนะครับอดีตหัวหน้าบรรณาธิการของสื่อ Global Times ของทางการจีนเขียนบทความแสดงความคิดเห็นไว้อย่างน่าสนใจนะครับคุณนพรัตน์เขาบอกว่าสหรัฐและชาติตะวันตกตัดสินใจอย่างแน่วแน่แล้วว่าจะเอาชนะรัสเซียให้ได้ขณะที่ปูตินก็จะไม่หันหลังกลับจนกว่าจะได้รับชัยชนะจึงอาจจะบอกได้นะครับว่าความขัดแย้งครั้งนี้ได้กลายเป็นสถานการณ์สำคัญอย่างยิ่งที่จะสามารถตัดสินความเป็นความตายของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดได้นะครับซึ่งหูสีจินเรียกร้องให้เกิดกระบวนการสันติภาพขึ้นโดยเร็วนะครับแล้วก็เตือนด้วยว่ารัสเซียกับองค์การนาโต้ควรหลีกเลี่ยงที่จะข่มขู่กันและกันเพราะอาจลุกลามไปถึงจุดที่ทั้งสองฝ่ายตกลงใช้ทุกวิธีที่มีอยู่เพื่อเอาชนะกันบนสมรภูมินะครับซึ่งก็อาจจะรวมถึงการใช้อาวุธนิวเคลียร์ที่รัสเซียอาจจะนำมาใช้เมื่อถูกบีบบังคับมากๆนะครับเขายังบอกทิ้งท้ายว่าให้ระลึกไว้เสมอนะครับว่าจะไม่มีผู้ชนะที่แท้จริงหรือผู้แพ้อย่างสมบูรณ์ในสงครามระหว่างประเทศมหาอำนาจที่มีอาวุธนิวเคลียร์ในครอบครองทั้งสองฝ่ายนี้นะครับครับก็เป็นสถานการณ์ที่เราต้องจับตาดูอย่างต่อเนื่องหลังจากผ่านมาเกือบ7เดือนแล้วนะครับว่าแต่ละฝ่ายจะออกมาช่วยกันให้สถานการณ์มันดีขึ้นอย่างไรแค่ไหนนะครับขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์ครับขณะทุกท่านกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคสตรีกรุงวอชิงตันนะครับมาติดตามประเด็นข่าวอื่นที่น่าสนใจกันบ้างครับข่าวนี้เป็นข่าวที่เกิดขึ้นที่ไทยโดยเป็นกรณีของนางแบบสัญชาติเมียนมาครับที่เคยเข้ามาลี้ภัยในประเทศไทยหลังจากออกมาพูดประเด็นเกี่ยวกับสถานการณ์หลังการก่อรัฐประหารในประเทศบ้านเกิดของเธอในช่วงที่เข้าประกวดรายการ Miss Grand International 2020นะครับรายงานข่าวบอกว่าถูกปฏิเสธห้ามเข้าไทยเนื่องจากมีหมายออกมาจากตำรวจสากลตามรายงานของรอยเตอร์ที่อ้างข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองในวันพฤหัสบดีนะครับแรงข่าวเปิดเผยว่าสำนักงานตรวจคน
ข้าเมืองไทยระบุว่าฮันเลผู้เข้าประกวดมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลไม่มีวีซ่าที่ถูกต้องเพื่อใช้เดินทางเข้าประเทศครับอย่างไรก็ดีทางสำนักงานตำรวจเข้าเมืองตรวจคนเข้าเมืองยืนยันว่านางแบบสาววัย23ปีนี้ไม่ได้ถูกควบคุมตัวไว้และมีการดำเนินการจองเที่ยวบินเพื่อให้เดินทางออกจากไทยแล้วส่วนนวัตอิสระไกรศรีผู้จัดการกับประกวดมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลในไทยแล้วก็เป็นตัวแทนของฮันเลเปิดเผยว่านางแบบสาวรายนี้ถูกกักตัวอยู่ที่พื้นที่เพื่อรอการเปลี่ยนเครื่องในท่าอากาศยานนานาชาติกรุงเทพตั้งแต่ช่วงบ่ายวันพุธตามเวลาในไทยนะครับแล้วกล่าวด้วยว่าเจ้าหน้าที่อนุญาตให้ฮันเลเดินทางเข้าไทยเพราะมีหมายมาจากอินเตอร์โพลและบอกกับผู้สื่อข่าวรอยเตอร์ว่านางแบบสาวเมียนมานั้นไม่ต้องการเดินทางไปที่ใดเธอต้องการใช้ชีวิตในไทยและว่าเธอกำลังรอหาทางออกที่ทำให้เธออาศัยในไทยได้รอยเตอร์พยายามติดต่อทั้งโฆษกรัฐบาลเมียนมาแล้วก็ตรวจสากลแต่ก็ไม่ได้คำตอบขณะที่จะทำรายงานนี้นะครับครับผมไปที่เกาหลีเหนือบ้างนะครับเกาหลีเหนือออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาของสหรัฐนะครับที่อ้างว่าเกาหลีเหนือส่งอาวุธให้กับรัสเซียพร้อมกับโจมตีสหรัฐว่าสร้างข่าวลือเรื่องการขายอาวุธเพื่อที่จะทำให้ภาพลักษณ์ของเกาหลีเหนือเสื่อมเสียนะครับเรื่องนี้ก็สืบเนื่องมาจากต้นเดือนกันยายนนะครับเมื่อหน่วยงานข่าวกรองสหรัฐบอกว่ารัสเซียกำลังอยู่ในกระบวนการจัดซื้อจรวดและลูกปืนใหญ่รวมหลายล้านลูกจากเกาหลีเหนือเพื่อนำไปใช้ในสงครามที่ยูเครนนะครับแต่เจ้าหน้าที่การทูตระดับสูงของรัสเซียก็ได้ออกมาปฏิเสธในประเด็นที่สหรัฐกล่าวอ้างนี้โดยบอกว่าเป็นข่าวปลอมนะครับในแถลงการที่ได้รับการเผยแพร่ผ่านสื่อของกรุงเปียงยางนะครับ KCNA ระบุว่ากระทรวงกลาโหมเกาหลีเหนือปฏิเสธข้อกล่าวหาของสหรัฐในประเด็นนี้และบอกว่าเกาหลีเหนือไม่เคยส่งออกอาวุธหรือกระสุนให้กับรัสเซียมาก่อนแล้วก็ไม่มีแผนที่จะส่งออกอาวุธเหล่านั้นอย่างแน่นอนนะครับแถลงการยังบอกด้วยว่าเราขอเตือนให้สหรัฐหยุดใช้คำพูดอย่างไร้การยั้งคิดที่ทำให้เกาหลีเหนือดูตกต่ำลงมาแล้วก็หุบปากซะนะครับเป็นคำพูดของทางแถลงการของกระทรวงกลาโหมเกาหลีเหนือนะครับทางการสหรัฐไม่ได้ให้ข้อมูลหรือหลักฐานใดๆเกี่ยวกับการซื้อขายอาวุธระหว่างรัสเซียกับเกาหลีเหนือแล้วก็ยังไม่ได้ยืนยันว่ากระบวนการจัดซื้อนั้นเสร็จสมบูรณ์หรือไม่นะครับอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์ชาติตะวันตกบอกว่ากระบวนการซื้อขายอาวุธระหว่างรัฐบาลกรุงเครมลินรัฐบาลเครมลินกับกรุงเปียงยางนั้นมีความเป็นไปได้สูงครับครับก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากนะครับมาดูข่าวธุรกิจอีกกรณีหนึ่งมากครับเป็นเรื่องของ Tesla นะครับมีการเรียกรถคืนกว่า 1.1 ล้านคันในสหรัฐเนื่องจากพบว่ามีปัญหาหน้าต่างอาจหนีบนิ้วผู้ใช้รถได้ระหว่างที่เลื่อนขึ้นมานะครับโดย Tesla ระบุในเอกสารที่แจ้งต่อหน่วยงานด้านความปลอดภัยด้านคมนาคมของสหรัฐในวันพฤหัสบดีว่าระบบเลื่อนกระจกขึ้นอัตโนมัติอาจทำงานไม่ปกติหลังจากตรวจพบสิ่งกีดขวางซึ่ง Tesla ตรวจพบปัญหาดังกล่าวระหว่างการทดสอบการผลิตในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะครับโดยรถรุ่นที่ถูกประกาศเรียกคืนเป็นรถ Tesla Model 3ที่ผลิตในช่วง2017ถึง2022 Model Y ที่ผลิตในช่วง2020ถึง2021และ Model S และ Model X ที่ผลิตในช่วง2021และ22นะครับซึ่งเจ้าของรถที่ได้รับจดหมายนี่ก็ได้รับการชี้แจงมาตั้งแต่15พฤศจิกายนนะครับสำนักงานความปลอดภัยด้านการจราจรบนทางหลวงแห่งชาติหรือ National Highway Traffic Safety Administration ระบุว่านี่เป็นการละเมิดมาตรฐานด้านความปลอดภัยของระบบหน้าต่างไฟฟ้าด้วยนะครับครับผมก็ไม่รู้นะฮะว่าข่าวนี้จะทำให้หุ้น Tesla นี่ราคาเป็นอย่างไรบ้างนะครับอาจจะปรับตัวลดลงหรือเปล่าแต่ว่าที่แน่นอนก็คือช่วงที่ผ่านมานี่ต้องบอกว่าตลาดหุ้นดีดตัวลดลงมากอย่างมากเลยนะครับเนื่องมาจากการปรับดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐแล้ววันนี้ครับคุณนพรัตน์ธนาคารกลางของหลายประเทศทั่วโลกก็แห่ปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายทั่วหน้านะครับตามหลังเฟดที่ปรับขึ้นดอกเบี้ยไป 0.75% นะครับซึ่งตอนนี้ไปอยู่ที่ 3% ถึง 3.25% แล้วนะครับแล้วก็ส่งสัญญาณว่าจะมีการขึ้นดอกเบี้ยครั้งใหญ่อีกนะครับในปีนี้เพื่อควบคุมเงินเฟ้อให้ได้โดยเมื่อวานนี้นะครับหลังจากที่เฟดปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายที่ 0.75% ตามคาดซึ่งเป็นการขึ้นดอกเบี้ยครั้งที่5ในรอบปีนี้ตั้งแต่เดือนมีนาคมนะครับธนาคารกลางทั่วโลกตั้งแต่อินโดนีเซียไปจนถึงนอร์เวย์ก็ประกาศขึ้นดอกเบี้ยในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกันนะครับไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่เฟดประกาศแผนขึ้นดอกเบี้ยดังกล่าวอย่างไรก็ตามที่ญี่ปุ่นนะครับมีมาตรการที่แตกต่างออกไปโดยยังคงอัตราดอกเบี้ยเอาไว้นะครับยังไม่ได้ปรับขึ้นแต่อย่างใดและก็ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากค่าเงินเยนที่อ่อนค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์ทำให้ญี่ปุ่นเนี่ย
ตัดสินใจแทรกแซงค่าเงินเยนเป็นครั้งแรกในรอบ24ปีแล้วด้วยนะครับญี่ปุ่นที่ยังคงดอกเบี้ยนโยบายต่ำใกล้ศูนย์ในปัจจุบันนั้นมีเป้าหมายที่จะพยุงเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวอย่างเปราะบางนะครับแต่นักวิเคราะห์เชื่อว่าญี่ปุ่นอาจต้านทานแนวโน้มที่เกิดขึ้นนี้ไม่ได้นานนะครับเนื่องจากต้นทุนการกู้ยืมที่ปรับสูงขึ้นทั่วโลกนั่นเองธนาคารกลางทั่วโลกกำลังต่อสู้กับภาวะเงินเฟ้อที่พุ่งสูงนะครับคือที่ระดับ 3.5% ในสวิตเซอร์แลนด์ไปจนถึงเกือบ 10% ที่อังกฤษเนื่องจากหลายปัญหานะครับรวมทั้งปัญหาห่วงโซ่อุปทานที่เรื้อรังมาจากวิกฤตการระบาดใหญ่นั่นเองรวมทั้งราคาพลังงานราคาสินค้าพุ่งสูงขึ้นเนื่องจากการบุกยูเครนแต่มาตรการจัดการเงินเฟ้อของฝ่ายกำกับดูแลนโยบายการเงินก็มาพร้อมกับความเสี่ยงที่จะสกัดกั้นการเติบโตของเศรษฐกิจด้วยเช่นกันครับครับและอย่างที่คุณสมพลบอกนะครับผลกระทบก็ชัดเจนเพราะวันนี้ตลาดหุ้นสหรัฐก็ยังแดงต่อไปนะครับโดยดาวโจนส์ปรับลดลง107จุดหรือ 0.35% ก่อนจะไปที่ 3076 จุด S&P ปรับลดลงเกือบ 1% ที่ 3757 Nasdaq ร่วงหนักสุดนะครับ 1.37% ก่อนจะไปที่ 11,066 จุดราคาทองคำวันนี้ก็มีการซื้อขายลดลง 1.7% ที่ 1,679 ดอลลาร์ 40เซ็นต์ต่อออนซ์นะครับทุกท่านสามารถรับฟังหรืออ่านรายงานของเราครั้งได้ที่ viathai.com และติดตามเราผ่าน Facebook Instagram Twitter และ YouTube รวมทั้งกลับไปรับฟังข่าวของเราทาง Spotify View Thai ได้ตลอดเวลานะครับ Voice of America VOA Washington มาดูประเด็นข่าวเกี่ยวกับโควิดกันบ้างครับไต้หวันเป็นหนึ่งในไม่กี่พื้นที่ทั่วโลกนะครับที่ยังคงมีมาตรการกักตัวผู้เดินทางมาจากต่างประเทศทั้งหมดแต่ช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาไต้หวันค่อยๆปรับลดระยะเวลาการกักตัวจากเดิม2สัปดาห์ลงมาเรื่อยๆนะครับโดยเจ้าหน้าที่จากศูนย์บัญชาการกลางควบคุมโรคระบาดไต้หวัน CECC ที่ดูแลเรื่องการรับมือการระบาดของโควิดระบุในวันพฤหัสบดีครับว่าทางการมีแผนยกเลิกการกักตัวและเปลี่ยนมาเป็นการสังเกตอาการด้วยตนเองเป็นเวลา7วันแต่ว่าการปรับเปลี่ยนกฎดังกล่าวขึ้นอยู่กับสถานการณ์การระบาดในประเทศในช่วงสัปดาห์หน้านะครับทาง CECC ก็กำหนดเป้าหมายยกเลิกกักตัวผู้เดินทางจากประเทศในวันที่13ตุลาคมนี้หลังจากอนุญาตให้พลเมืองสัญชาติแคนาดาสหรัฐและหลายประเทศยุโรปเดินทางเข้าไต้หวันโดยไม่ต้องใช้วีซ่าสามารถเดินทางเข้าประเทศได้ตั้งแต่วันที่12กันยาเป็นต้นมานะครับและส่งท้ายในวันนี้นะครับผลพวงจากการระบาดของโควิด19ต่อคุณภาพการศึกษาของนักเรียนมัธยมปลายที่จะก้าวเข้าสู่ร่วมมหาวิทยาลัยในสหรัฐเริ่มมีปัญหาขึ้นบ้างแล้วครับติดตามเรื่องนี้จากคุณธัญญาพรสุนทรวงศ์ที่นำรายงานของ AP มาถ่ายทอดครับผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษากล่าวว่าบรรดามหาวิทยาลัยในสหรัฐเล็งเห็นถึงจำนวนของนักเรียนที่ไม่มีความพร้อมด้านวิชาการเพียงพอในระดับมหาวิทยาลัยมากขึ้นเรื่อยๆนะคะนักเรียนที่ไม่ได้มีความพร้อมเหล่านี้มีความเสี่ยงสูงที่จะต้องหยุดเรียนกลางคันซึ่งเป็นการสร้างความเสียหายในหลายๆด้านตั้งแต่การมีรายได้ในระยะยาวไปจนถึงกำลังแรงงานในประเทศค่ะแองเจลโฮปจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมปลายโดยได้คะแนนอยู่ในระดับต้นๆของชั้นเรียนแต่ในการทดสอบของมหาวิทยาลัย University of Wisconsin เพื่อประเมินสิ่งที่นักศึกษาใหม่ได้เรียนรู้จากโรงเรียนมัธยมเขากลับทำได้เพียงแค่การเดาคำตอบเท่านั้นซึ่งเหมือนกับว่าปัญหาทั้งหมดที่เกิดจากการระบาดใหญ่กำลังถาโถมเข้าใส่เขาในคราวเดียวกันทั้งนี้นักเรียนที่เพิ่งจบการศึกษาระดับมัธยมปลายหลายแสนคนกำลังจะเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยในฤดูใบไม้ร่วงนี้หลังจากที่ใช้เวลามากกว่าครึ่งหนึ่งของการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในการรับมือกับโรคระบาดใหญ่นักเรียนเหล่านี้ต้องเปลี่ยนไปเรียนออนไลน์ต้องพบกับปัญหาการขาดแคลนครูในสหรัฐและการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของการใช้ชีวิตในบ้านหลายฝ่ายเชื่อว่านักเรียนหลายๆคนเรียนหนังสือไม่ทันเพื่อนเนื่องมาจากการเกิดโรคระบาดใหญ่ครั้งนี้ด้วยค่ะแอลิสันแวกเนอร์ผู้บริหาร All in Milwaukee ซึ่งเป็นโครงการที่ให้ความช่วยเหลือด้านการเงินและความช่วยเหลือในด้านอื่นๆสำหรับนักเรียนที่ยากจนรวมทั้งโฮปด้วยกล่าวว่ามีนักเรียนหลายๆคนที่ทำงานนอกเวลาในขณะที่เรียนชั้นมัธยมปลายปีที่แล้วนอกจากนี้นักเรียนที่ไม่ได้เรียนวิชาคณิตศาสตร์หรือวิชาวิทยาศาสตร์เพราะการขาดแคลนครูยังมีจำนวนมากขึ้นกว่าที่เคยซึ่งไม่มีทางเลยนะคะที่นักเรียนเหล่านี้จะมีความพร้อมด้านวิชาการสำหรับการเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยค่ะทั้งนี้โครงการของแวกเนอร์ได้เพิ่มค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยนักเรียนในชั้นเรียนภาคฤดูร้อนในวิชาคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์แต่ถึงกระนั้นเธอยังรู้สึกว่าความล้าหลังทางด้านวิชาการนี้จะบีบบังคับให้นักเรียนบางคน
ต้องใช้เวลามากกว่า4ปีในการสำเร็จการศึกษาหรือที่แย่กว่านั้นก็คืออาจจะต้องหยุดเรียนกลางคันค่ะปัจจุบันบรรดามหาวิทยาลัยต่างๆจากรัฐนิวเจอร์ซีย์ไปจนถึงรัฐแคลิฟอร์เนียยังได้ขยายโครงการ Bridge ซึ่งเป็นโปรแกรมที่เปิดชั้นเรียนภาคฤดูร้อนสำหรับนักเรียนจากครอบครัวที่ยากจนหรือนักเรียนที่เป็นสมาชิกคนแรกในครอบครัวที่ได้เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยที่เมืองฮันส์วิลล์รัฐแอลบามาวิทยาลัยชุมชนวอลเลซสเตทคอมมูนิตี้คอลเลจได้ใช้งบประมาณของรัฐบาลในการสร้างโปรแกรม Bridge ในภาคฤดูร้อนเป็นครั้งแรกในปีนี้โดยนักเรียนสามารถเรียนวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษเป็นเวลา3สัปดาห์เพื่อหลีกเลี่ยงการเรียนซ่อมเสริมซึ่งชั้นเรียนสำหรับการเรียนซ่อมนั้นมีไว้สำหรับนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษในการพัฒนาตัวเองในวิชานั้นๆส่วนที่รัฐอื่นๆได้ใช้เงินช่วยเหลือสำหรับการเกิดโรคระบาดใหญ่ของรัฐบาลกลางเพื่อช่วยบรรดามหาวิทยาลัยสร้างโปรแกรมภาคฤดูร้อนอย่างเช่นรัฐเคนตักกี้ได้มอบเงินจำนวน $35,000,000ให้กับมหาวิทยาลัยต่างๆสำหรับความพยายามในปีนี้หลายเดือนหลังจากที่ประสบปัญหาในการทดสอบวิชาคณิตศาสตร์โฮปได้เข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย University of Wisconsin วิทยาเขตแมดิสันเป็นเวลา6สัปดาห์ในโครงการ Bridge ภาคฤดูร้อนโดยเขาได้เรียนวิชาคณิตศาสตร์ที่ครอบคลุมถึงสิ่งที่เขาพลาดไปในการเรียนระดับมัธยมปลายและเขายังสมัครเรียนวิชาแคลคูลัสในฤดูใบไม้ร่วงอีกด้วยนอกจากนี้โฮปยังนำทักษะการเรียนในโรงเรียนมัธยมกลับมาใช้ใหม่อีกด้วยนะคะเขาเริ่มเข้าไปอ่านหนังสือในห้องสมุดและทำให้ตัวเองมีความสุขในการเรียนหนังสือที่สำคัญที่สุดโฮปกล่าวว่าประสบการณ์ได้เปลี่ยนวิธีคิดของเขาตอนนี้เขารู้สึกว่าตัวเองมาโรงเรียนเพื่อที่จะเรียนรู้ไม่ใช่เพื่อเป็นทางผ่านเท่านั้นซึ่งหลังจากนี้โฮปเชื่อมั่นว่าตัวเขาเองจะมีความพร้อมสำหรับการเรียนในมหาวิทยาลัยอย่างแน่นอนค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะขอบคุณครับคุณธัญพรและทั้งหมดนี้คือข่าวสดสายตรงจาก VOA กรุงวอชิงตันครับผมนพรัชชัยเฉลิมมงคลและคุณทรงพศสุภาผลต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ Voice of America Washington Voice of America Washingtonสวัสดีค่ะคุณทรงพจน์คุณนพรัตน์ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับแต่ตอนเรียนในช่วงโควิด-19 ระบาดเนี่ยเป็นไปอย่างทุลักทุเลพอสมควรต้องปรับตัวเยอะเหมือนตอนที่เราทำงานในช่วงนั้นเหมือนกันใช่ไหมคะแต่พอมาเห็นหน้ากันหลังจากเจอหน้ากันผ่านสื่อออนไลน์ทั้งหลายพอมาเห็นหน้ากันนี่ความคิดถึงความเครียดมาลายหายไปแล้วมันปฏิสัมพันธ์ทางสังคมนี่มันช่วยทำให้เราทำงานหรือเรียนได้ดีขึ้นด้วยนะคะเวลาเจอหน้ากันนะเป็นไหมคะคุณทรงพจน์คุณนพรัตน์ก็เห็นด้วยครับคือตอนที่ทำงานอยู่บ้านเนี่ยเราโดยเฉพาะพวกเราเนี่ยไม่ได้พบไม่เจอกันเลยคุยกันผ่านกล้องอย่างเดียวแล้วก็พอได้เข้ามาที่ทำงานบรรยากาศที่ทำงานก็กลับมานะครับแล้วก็มีการทำข่าวเนี่ยคือการทำข่าวเนี่ยการได้สมหัวได้พูดคุยปรึกษากันเนี่ยอันนี้ถือเป็นเรื่องสำคัญเรื่องจำเป็นรวมทั้งงานชนิดอื่นด้วยแต่ว่า มันทำให้ประสิทธิภาพการทำงานผลผลิตที่ออกมาเนี่ยมันดีขึ้นจริงๆครับเห็นด้วยอย่างยิ่งครับเพราะว่าการไม่ได้เจอหน้าผู้คน2ปีกว่ามันผ่านไปรวดเร็วนะฮะแต่มองย้อนกลับไปก็รอดมาได้ก็ดีใจนะฮะแต่นักเรียนที่บอกว่าเขาเรียนแล้วเขาแบบว่าตกขบวนไปขาดความรู้อันนี้ก็แอบสงสารทานเด็กๆนะฮะว่าจะตามทันหรือเปล่าค่ะการได้เรียนรู้ด้วยตัวเองการได้ศึกษาจากสื่อได้ด้วยตัวเองมากยิ่งขึ้นเมื่อผ่านระบบออนไลน์เมื่อได้เรียนในช่วงโควิด-19 เนี่ยอันนี้เห็นด้วยแต่ว่าปฏิสัมพันธ์ทางสังคมเราก็จำเป็นเพราะว่าการได้เรียนในห้องเรียนมันเกิดการพึ่งพานะคุณทรงพลคุณนพรัตน์เพื่อนพึ่งเพื่อนแล้วครูก็ได้ช่วยเด็กมันมีปฏิสัมพันธ์แบบนี้ซึ่งมันจะไม่เกิดในระบบการเรียนทางไกลมากนักคือได้ไม่เต็มที่เพื่อนช่วยเพื่อนนี่ยากไม่ได้นั่งอยู่ด้วยกันด้วยอยู่แล้วครูช่วยเด็กเนี่ยก็มันไม่ทั่วถึงแล้วมันไม่สะท้อนสภาพเป็นจริงที่ครูจะได้รับรู้เห็นจริงๆเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะหลุดร่วงหรือการเรียนเสียหายถดถอยเนี่ยในช่วงการเรียนออนไลน์ในช่วงโควิด-19 เนี่ยเกิดขึ้นมากแน่นอนค่ะก็คงจะต้องชัดเจนขึ้นตอนนี้นะครับโรงเรียนก็เริ่มกลับมาเปิดเรียนกันเต็มที่แล้วใช่ไหมฮะใช่แล้วก็มหาวิทยาลัยหลายแห่งก็อย่างที่บอกคือเขาก็ประสบปัญหาว่าเหมือนกับเด็กรุ่นที่เข้าไปเนี่ยรุ่นโควิดเรียกรุ่นโควิดเนี่ยอาจจะว่าความสามารถในการเรียนรู้หรือว่าอะไรหลายๆอย่างเนี่ยความรู้เนี่ยหายไปเทียบกับเด็กรุ่นก่อนๆดังนั้นเนี่ยก็จะต้องมีการกระตุ้นตรงส่วนนี้ขึ้นมานะครับเด็กหลายคนก็ใช้วิธีจบม.ปลายแล้วก็อาจจะ
take gap year หรือว่า1ปีหยุดไปก่อนเพื่อที่ไปหาความรู้เพิ่มเติมแล้วค่อยเข้ามหาวิทยาลัยในปีต่อไปอันนี้เขาก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับสำหรับคนที่คิดว่าตัวเองยังไม่ทันเพื่อนๆก็ต้องพัฒนาทั้งทักษะเรื่องความรู้ตามตำราแล้วก็การเข้าสังคมโดยเฉพาะอย่างที่คุณธีรัตน์บอกนะฮะก็ไม่ได้เจอคือไม่ได้เจอเนี่ยมันไม่มีการผลักดันกันและกันแล้วก็ทักษะการเข้าสังคมก็สำคัญในการเจริญเติบโตด้วยซึ่งตรงนี้ก็เด็กรุ่นนี้ก็น่าสงสารแต่ก็คิดว่าถ้าผ่านไปได้ก็จะเก่งมากนะฮะใช่ค่ะเอาละค่ะขอบคุณเรื่องราวดีๆวันนี้วันศุกร์แล้วขอบคุณคุณทรงพจน์คุณนพรัตน์นะคะวันจันทร์กลับมาพบกันวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ